อัสสันอีกแล้วเหรอต้องให้กูบอกกี่ครั้งว่าอย่าไปยุ่งกับคนพวกนั้นทำไมล่ะป้าอัสสันเป็นคนไม่ดีหรือไงอ่ะมักลืมเงียบไปก่อนอย่าเพิ่งพูดก็อัวอยากรู้นี่นะคนขี้คุกอ่ะมันไว้ใจไม่ได้หรอกป้าอาซันเคยติดคุกเหรอจำไว้นะอามักหรือจำไว้นะจำที่ป้าสอนไว้ยังไงอ่ะอย่าได้ไปเข้าใกล้อาซันเลยนะหยกเวลาป้าพูดกับลื้อทำไมลื้อต้องเดินหนีด้วยป้าจะจงเกลียดจงชังอะไรอาซันนักหนาป้าลืมไปแล้วเหรอว่าใครเป็นคนทำให้อาซันต้องเป็นคนขี้คุกแบบนี้ก็ลื้อไงตอนนั้นลื้อหนีตามมันไปทำไมอ้วไม่ได้หนีตามอาซันอ้วไปของอ้วคนเดียวแต่ที่อ้วต้องไปก็เพราะว่าป้าทรยศมากับอ้วป้าผิดสัญญาป้าบอกว่าป้าจะไม่แต่งงานใหม่แต่ป้าก็ผิดสัญญาโยกเป็นอะไรทำไมมานั่งร้องไห้ตรงนี้เราไปหลบฝนกันก่อนไปยกไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยทำไมตัวร้อนจังนิดหน่อยแล้วก็หายยกหยกรู้ไหมว่าตอนนี้ตำรวจตามหาตัวหยกกันให้วุ่นเลยนะก่อนออกไปซันต้องเอากุญแจล็อกประตูบ้านไว้คนจะได้ไม่สงสัยถ้าเราล็อกแล้วหยกจะออกมายังไงอะเราคงไม่ออกไปไหนหรอกอยากซ่อนตัวอยู่ที่นี่สักพักอ่ะก็ได้งั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะวันนี้มีสอบสัมภาษณ์ชิงทุนนี่ครับคุณตำรวจคุณสาผมอโยกอโยกอโยกใครจับลื้อมาขังไว้แบบนี้อโยกใครทำกับลื้อแบบนี้อาซันอาซันอยู่ไหนสันน้อยเรียกโทษว่าอย่างเดียวเลยเหรอเคยคิดบ้างไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นตอเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นจากลื้อเองทั้งนั้นถ้าลื้อไม่หนีตามอาซันไปเว้ยแจ้งความจับไอ้ซันมาทำไมจับมันเลยครับไอ้นี่แหละครับที่จับลูกสาวคุณไปจับมันเลยตำรวจคุณตำรวจไม่จริงไม่จับหลานจับทำไมไม่จับเฮ้ยหลานใครเนี่ยเอาลูกสาวไปขังเอาไว้นี่ถ้าไม่คนตัดกุญแจนะป่านนี้ลูกสาวคงนอนป่วยตายในบ้านหลังนั้นละจับมันไปเลยครับคุณตำรวจอย่าไปอย่าจับมันไม่จริงผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำบ้าไม่ปล่อยเรื่องปล่อยเลยปล่อยตำรวจไม่จับเลยแล้วนี่อะไรมันลื้อไม่ได้ทำอ่ะลูกกุญแจนี่อยู่กับลื้อได้ไงไอ้สารเลวเว้ยไอ้ลื้อมันตกไปลื้อมันตกไปสารเลวใช่ใช่ถ้าเหตุมาจากอัวอัวเองนี่ทำให้อาสันต้องเป็นแบบนี้อัวผิดเอง